ก็วันนี้ก็ยังคงมีข่าวดีโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครนะครับ Bangkok Design Week 2024เริ่มแล้วนะครับน้องคโย่ะคุณผู้ชมนะครับใครที่รอคอยงานนี้อยู่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับในปีนี้จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มี15ย่านนะครับรวมไปถึง500โปรแกรมที่จะให้ทุกท่านได้เข้าร่วมนะครับซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดงานนี้ครับงานออกแบบกรุงเทพ2024คนยิ่งทำเมืองยิ่งดีนะครับโดยบอกว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นทำให้เกิดรายได้และก็เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับต่างชาติหลงไหลและก็คาดด้วยว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า350ล้านบาทเลยนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกวันนี้กันนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2567นะครับหรือว่า Bangkok Design Week 2024ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดLivable Scape นะครับคนยิ่งทำเมืองยิ่งดีโดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ท่านนายกบอกว่างานออกแบบกรุงเทพ2567ทำให้ได้เห็นพลังสร้างสรรค์ของคนในวงการอุตสาหกรรมต่างๆที่ต่างก็มาช่วยกันคิดโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคซึ่งจะเห็นได้จากผลงานสร้างสรรค์ในพื้นที่กรุงเทพกว่า15ย่านนะครับการจัดงานนี้ก็แบ่งเป็นนี่แหละฮะ15ย่านยกตัวอย่างเช่นเจริญกรุงตลาดน้อยพระนครปากคลองตลาดนางเลิ้งเยาวราชนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนี่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานด้วยนะครับและก็นะครับการจัดงานในครั้งนี้ก็จะสามารถทำให้คนเดินทางมาท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้เกิดมูลค่าการขับเคลื่อนประเทศและก็ยังได้เห็นการทำงานร่วมกันที่สำคัญเลยก็คือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและก็บริการต่างๆจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นการต่อยอดวัฒนธรรมทำให้เกิดธุรกิจสร้างสรรค์ของไทยที่สามารถที่จะไปแข่งขันในระดับสากลได้ไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันครับเราได้เห็นการสร้างสีสันและความเคลื่อนไหวใหม่ๆให้กับกรุงเทพที่นำเสนอความสำคัญของการออกแบบและงานสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเชื่อมโยงวัฒนธรรมในแต่ละย่านนับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวมอีกด้วยดังนั้นการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพจึงเป็นหนึ่งในเทศกาลหลากหลายที่ทำให้เราได้เห็นภาพและผลของการใช้เทศกาลเป็นกลไกในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตและขยายไปสู่ต่างประเทศได้งานนี้ก็มีผู้ใหญ่หลายท่านไปร่วมงานนะคะเมื่อสักครู่ก็มีคุณอุ๊งอิ๊งนะคะคุณภูมิธรรมแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเราก็ไปนะคะทางด้านของคุณอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายมีประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้ดังนั้นแล้วเมื่อเมืองมีต้นทุนวัฒนธรรมที่ดีอยากเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักสร้างสรรค์ด้วยให้มาร่วมกันพัฒนาเมืองในรูปแบบการประยุกต์สถาปัตยกรรมที่ใช้ได้จริงแล้วก็เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นรูปธรรมนะคะที่นำความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยให้กับนักออกแบบของไทยที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตเดี๋ยวไปฟังคุณอุ๊งอิ๊งพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบล้วนเกี่ยวข้องกับเมืองเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนและอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะการออกแบบยังจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยความคิดสร้างสรรค์จะยกระดับวัฒนธรรมของไทยให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นสร้างเสน่ห์ที่ทำให้ต่างชาติหลงไหลและหันมาชื่นชมประเทศไทยของเราค่ะการจัดงานในครั้งนี้ก็คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า350ล้านบาทนะครับและก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300,000 คนก็มีงานไฟกลางกรุง9วันนะครับรายละเอียดใครที่นึกภาพของการจัดงานนี้ไม่ออกก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook Bangkok Design Week นะครับก็จะมีการจัดแสดง Exhibition เสวนา Workshop Event ดนตรีและการแสดงมีทัวร์ต่างๆด้วยนะครับมีตลาดและก็โปรโมชั่นอย่างที่ผมบอกไป500โปรแกรม
งานเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาถึง22นาฬิกา9วันเต็มๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เขาจะนำสถาปัตยกรรมเนี่ยมาใช้ร่วมกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปแต่ละย่านได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าของประเทศไทยเราเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มีของดีๆหลายอย่างรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วย